สวัสดีจ้าวันนี้เดียนมากับเมนูแกงเผ็ดคอหมูย่างรสชาติจัดจ้านหอมเครื่องเทศเป็นเอกลักษณ์ไม่ไหวคอหมูย่างอย่างเดียวว่าดีแล้วพอนำมาแกงกับแกงเผ็ดยิ่งดีดีเข้าไปใหญ่เลยค่ะเดียนหมักคอหมูให้นุ่มฉ่ำรสชาติอ่อนๆไม่เค็มจนเกินไปแต่ไปให้ความสำคัญกับรสชาติเครื่องแกงที่เข้มข้นเอาเป็นว่าใครที่ยังไม่เคยทานเมนูนี้ต้องลองเลยนะกดแชร์ก่อนแล้วไปจดสูตรเริ่มทำตามกันเลยจ้าขั้นตอนแรกเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมนำคอหมูใส่เตรียมลงภาชนะจากนั้นปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมน้ำปลาซีอิ๊วขาวน้ำตาลปี๊บพริกไทยป่นคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันได้เลยจ้ะขั้นตอนนี้คลุกไปให้ทั่วๆคอหมูเลยนะเวลานำไปย่างจะได้รสชาติทั่วถึงกันจากนั้นเดียนจะหมักไว้ 1-2 ชั่วโมงเมื่อครบเวลาแล้วนำไปย่างกันจ้ะขั้นตอนการย่างนำคอหมูที่หมักไว้ลงไปย่างได้เลยเถอะถ้าใครมีเตาถ่านก็ดีเลยค่ะเพราะว่าย่างด้วยเตาถ่านคอหมูจะหอมมากกว่าแต่ถ้าไม่มีก็ใช้เตาไฟฟ้าแบบเดียนสะดวกดีนะจ๊ะคอยพลิกไปมาจนคอหมูของเราสุกทั้งสองด้านเลยนะเมื่อสุกสีน้ำตาลสวยดีแล้วนำขึ้นไปพักไว้ก่อนขั้นตอนการแกงเทหัวกะทิลงในหม้อพริกแกงเผ็ดเปิดไฟอ่อนผัดให้พริกแกงและกะทิแตกตัวเข้ากันเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเทหางกะทิลงไปจากนั้นใส่คอหมูย่างคนส่วนผสมให้เข้ากันได้เลยจ้ะเมื่อเข้ากันดีแล้วปรุงรสเลยเทน้ำปลาน้ำตาลมะเขือเปราะมะเขือพวงคนส่วนผสมให้เข้ากันเมื่อมะเขือต่างๆเริ่มสุกดีแล้วใส่พริกชี้ฟ้าแดงใบมะกรูดใบโหระพาคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งกลิ่นหอมมากจุดนี้แกงเผ็ดมีกลิ่นที่หอมเป็นเอกลักษณ์จริงๆขั้นตอนนี้ไม่ต้องคนนานนะจ๊ะเมื่อเข้ากันดีพร้อมทานจัดเสิร์ฟกันเลยเท่านี้ก็พร้อมทานจ้าเมนูแกงเผ็ดคอหมูย่างคอหมูเนื้อนุ่มรสชาติหวานมันหอมเครื่องแกงไม่ไหวเป็นรสชาติแกงเผ็ดที่เราคุ้นเคยแต่เดียนใส่คอหมูย่างที่มีความนุ่มมันหอมกลิ่นคอหมูที่เป็นเอกลักษณ์แบบนี้ต้องลองทำตามกันดูแล้วนะแล้วอย่าลืมแชร์รูปมาอวดเดียนด้วยนะจ๊ะก่อนจากกันไปเจ๊หมูมีสินค้าแล้วนะก๋วยจับยวนหมูหิว3ห่อ100 บาททักอินบ็อกซ์เพจหรือแอดไลน์ ID @หมูหิวมาได้เลยจ้า